คุณผู้ชมคะช่วงนี้3ประเทศหลักๆอย่างเดินหน้าในความพยายามที่จะค้นหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน m อ3 7 0อยู่นะคะผ่านไป1ปีเต็มปร,ริศนาอย่างเป็นเรื่องที่เป็นคำถามหลักนะคะเพราะว่าเครื่องบินไร้ร่องรอยจริงๆขณะนี้พยายามที่จะพยายามเข้าไปดูกระชับพื้นที่มากขึ้นนะคะด้วยการเร่งค้นหาพื้นที่ใต้น้ำ ลงไปลึกประมาณ10กิโลเมตรค่ะและพยายามที่จะตีวงให้แคบลงบริเวณตอนใต้มหาสมุทรอินเดียด้วยพื้นที่60,000ตารางกิโลเมตรนะคะขณะนี้สารประเทศหลักๆที่เป็นการภารกิจหลักสำหรับการปฏิบัติการค้นหา,านานาชาติก็คือออสเตรเลีย จีนและมาเลเซียเรื่องเงินแต่ละประเทศก็ลงขันกันนะคะสำหรับการค้นหาพื้นที่ใต้น้ำถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะว่าต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการตรวจหาตรวจจับสัญญาณใต้น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าอยู่บริเวณท้องทะเลนะคะเป็นการที่ลงลึกลงไปถึง10กิโลเมตรค่ะสำหรับเส้นทางที่ทีมปฏิบัติการนานาชาติกำลังเร่งค้นหากันก็เรียกว่าเป็น ทางโค้งที่7นะคะหรือ7 e เวอค่ะโดยเส้นทางที่เกิดขึ้นแกนนำขณะนี้ในการค้นหาก็คือรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการบินตลละวันจะมีเรือประมาณ4ลํลำใหญ่ๆนะคะที่จะครอบคลุมบริเวณพื้นที่60,000ตารางเมตรห่างจากประเทศออสเตรเลียประมาณ1,600ถึง2,400กิโลเมตร ก่อนหน้านี้พยายามที่จะลองผิดลองถูกมาหลายๆครั้งนะคะสำหรับการหายไปของเที่ยวบิน MS370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะที่หายไปเมื่อเที่ยงคืน41นาทีนะคะหลังจากที่ขึ้นเครื่องบินจากนั้นตี19นาทีหายไปจากการติดต่อกับหอบังคับการบินประโยคสุดท้ายที่กับตันของสายการบินนี้บอกกับหอบังคับการบินก็คือปราตรีสวัสด์ มาเลเซีย370จากนั้นก็เป็นปริศนามาตลอด1ปีนะคะทีมปฏิบัติการค้นหานานานชาติก็พยายามที่จะค้นหาไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือว่าไปดูหน้าน้ํานอกพื้นที่ก่อนหน้านี้จนที่สุด1ปีเต็มบริวเวณนี้ขณะนี้กําลังเป็นพื้นที่ปัจจุบันนะคะที่ให้ความสําคัญกันมากที่สุดและพยายามที่จะดําดิ่งลงไปใต้น้ําด้วยความพยายามว่าจะค้นหาซากเครื่องบินได้ค่ะ สำหรับพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของการค้นหาพื้นที่ใต้น้ำเป้าหมายก็คือลึกลงไป10กิโลเมตรด้วยการใช้เครื่องที่จะตรวจจับสัญญาณนะคะเป็นโซน่าเพื่อที่จะลงไปดูบริเวณพื้นที่ใต้มหาสมุทรนะคะว่าจะค้นพบหรือไม่ทาง หน่วยปฏิบัติการระบุว่าขณะนี้ได้ครอบคลุมพื้นที่ไปแล้วประมาณ40%ขณะนี้นับถอยหลังแล้วนะคะที่จะหยุดปฏิบัติการโดยระบุว่าจะต้องหาให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคมค่ะปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็คงไม่ง่ายนะคะขณะนี้แกนนำก็คือประเทศออสเตรเลียได้มีคลิปออกมาโดย Fergo Discovery ซึ่งเป็นเรือลำหนึ่งที่อยู่ในปฏิบัติการค้นหาค่ะ นี่เป็นภาพที่บันทึกมาได้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะคะได้เห็นภาพที่แต่ละวันเรือที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรซึ่งเรือแต่ละลำก็จะมีลูกเรือประมาณ30 3 5ถึง35คนมีลูกเรือมีผู้ชำนาญการในการค้นหากระจายกําลังกันเพื่อที่จะปฏิบัติการส่รงเครื่องตรวจจับสัญญาณลงไปใต้น้ำด้วยความหวังว่าจะพบซากเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน ms 3 7 0นะคะใช้ดโดรนใต้น้ำด้วยเป็นภาพที่แต่ละวันผู้ที่ทำงานอยู่บนเรือก็จะต้องเผชิญกับภาวะคลื่นลมแรงบางวันถ้าสภาพอากาศเลวร้ายมากๆคลื่นจะสูงถึง14เมตรค่ะแต่นี่เป็นภาพจำลองของบริเวณพื้นท้องทะเลที่รัฐบาลออสเตรเลียนำมาให้ดูกันนะคะพื้นที่ใต้ทะเลก็จะพบกับโขดหิน เนินสูงต่างๆมากมายแต่ก็เป็นความหวังของหัวหน้าทีมที่ปฏิบัติการค่ะว่าจะสามารถค้นเจอได้ในที่สุดโดยขณะน,นี้รัฐบาลออสเตรเลียก็ประกาศแล้วว่าเตรียมที่จะให้เงิน90ล้านดอลลาร์โดย60ล้านดอลลาร์จะเน้นการค้นหาใต้น้ำรัฐบาลมาเลเซียก็เตรียมที่จะลงขันในจำนวนเท่าๆกันนะคะมีทฤษฎีมากมายที่เกิดขึ้นนะคะว่าตกลงแล้วเครื่องบินหายไปไหน บางข้อสันนิษฐานที่ออกมาก็บอกว่าหรือจะไปที่ฐานทัพสหรัฐที่เกาะเดียโกกาเซียของอังกฤษนะคะซึ่งอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียหรือว่าเป็นกลุ่มของเป็นฝีมือของกลุ่มเกาะการร้ายที่จี้เครื่องบินไปลงจอดที่เกาะแห่งนี้หรือว่าถูกยิงตกหรือว่าเป็นปฏิบัติการของรัเสเซียที่จี้เครื่องบินไปนะคะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นข้อสันนิษฐานหลากหลายที่ออกมา แต่สำหรับคนที่รอคอยอยู่ก็คงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆนะคะกับการรอคอยจำนวนมากเชื่อว่าผู้โดยสารและลูกเรือยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจนถึงขณะน,นี้ด้วยความที่ยังไม่เห็นซากเครื่องบินแต่อย่างใดแสดงว่าผู้โดยสารทั้งหมดน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะคะเมื่อวานนี้ได้เห็นรายงานโดยนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่ได้ระบุถึงรายงานเฉพาะกิจที่ออกมานะคะเกี่ยวกับการค้นหา MS370 นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักแห่งประเทศมาเลเซียระบุชัดเจนนะคะว่าเป็นการค้นหาที่ซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะคะสำหรับการค้นหา ms.370 และยอมรับว่าเป็นการเผชิญความท้าทายที่มากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในการบินนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีนาจิบราซัก เมื่อวานนี้ทวิตข้อความหลายๆทวิตติดต่อกันเลยนะคะที่ระบุว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งซับซ้อนมากค่ะแต่ว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีนาจิปราซักก็ไม่สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับบรรดาญาติพี่น้องของผู้โดยสารและลูกเรือได้ที่พยายามจะบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียดูเหมือนจะพยายามไม่มากพอที่จะค้นหานะคะ ผู้ที่มองในแง่ดีก็คือมาตินโดเลนนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติการค้นหาของออสเตรเลียในครั้งนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ยอมรับว่าอาจจะผิดพลาดไปบ้างตอนนี้เริ่มที่จะมองแบบมีความหวังมากขึ้นมากขึ้นแต่ก็ยังเผื่อใจไว้นะคะแต่เขาบอกว่าน่าจะมีความหวังแล้วล่ะเพราะว่าการตีวงแคบในการค้นหาให้เหลือพื้นที่60,000ตารางกิโลเมตรน่าจะเป็นจุดสำคัญ เขาเชื่อว่าจะได้เบาะแสที่ชัดเจนก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะนี่ก็เหมือนจะเป็นสองด้านที่มองว่าเครื่องบินตกแน่ๆขณะนี้อยู่ใต้มหาสมุทรนะคะแต่ว่าสำหรับญาติของครอบครัวลูกเรือญาติของผู้โดยสารที่อยู่บนเที่ยวบินนี้ระบุว่าไม่เชื่อว่าเครื่องบินตกค่ะเชิงลี่ผิงนะคะซึ่งเป็นภริยาของผู้โดยสารท่านหนึ่งที่อยู่บนเครื่องนะคะซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวจีนบอกว่า จนถึงขนาดนี้เชื่อว่าสามียังมีชีวิตยอยู่แน่นอนและสักวันหนึ่งเขาจะต้องเดินทางกลับมาหาเธอและกลับมาหาลูกวัยสองขวบและ6ขวบที่กำลังรอพ่ออยู่ทุกวันนะคะไม่เชื่อเลยว่าเครื่องบินนี้ตกอีกคนนึงแจ็คซองก็บอกเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าเชื่อว่าน้องสาวซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่บนเที่ยวบินนี้สักวันหนึ่งจะต้องเดินทางกลับมาไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะคะว่าเครื่องบินตกเพราะว่าจนถึงขณะนี้ผ่านไปหนึ่งปีเต็ม ไม่ได้เห็นซากเครื่องบินไม่เคยมีอะไรบอกได้เลยว่าเครื่องบินตกลงไปในมหาสมุทรจริงๆส,สำหรับทฤษฎีของเขาเองเขาระบุว่าอาจจะถูกจี้ไปอยู่ที่ฐานทัพแห่งใดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้ค่ะเชื่อว่าก็เป็นเสียงสะท้อนอย่างน้อยสองเสียงของญาติผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องนะคะที่มีความหวังค่ะว่าสักวันหนึ่งก็จะได้พบกับญาติพี่น้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร239คน บนเที่ยวบิน m s 3 7 0เะคะเป็นท่าทีที่มองความจริงกันคนละด้านระหว่างรัฐบาลมาเลเซียหัวหน้าทีมปฏิบัติการค้นหาและญาติของผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้นะคะสำหรับการค้นหาก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยจะต้องเดินหน้าไปจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งก็คงจะเป็นจุดเวลาสำคัญที่จะบอกได้ว่าความจริงจะคลี่คลายออกมาได้ระดับไหนค่ะสำหรับการค้นหามาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน S m s 3 7 0ซึ่งยังเป็นปริศนาที่ดำมืดที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นนะคะในวงการการบิน